14 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ยังอยู่กับเรื่องยาบ้าอันนี้น่าตนกตกใจเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาตำรวจนนทบุรีรัตนาธิเบศรับการประสานจาก191มีหญิงถูกทำร้ายและถูกขังอยู่ในห้องเช่ามา2 วันคนแจ้งไปเด็กผู้ชายอายุ13ลูกชายของหญิงที่ถูกทำร้ายตอนแรกเด็ก13เด็กผู้ชายตั้งใจจะโทร1669ว่าแม่ไม่สบายให้ช่วยส่งหมอมารับแม่ไปทีแต่ลูกว่าโทรผิดเบอร์ค่ะไปโทร191แทนทีนี้ตำรวจก็ค่อยๆไล่เลียงสอบถามเด็กชายอายุ19ก็เลยเล่าเรื่องที่แม่ถูกทำร้ายให้ตำรวจฟังที่สุดก็มีการประสานตำรวจเจ้าของพื้นที่แล้วก็เข้าไปช่วยทั้งแม่ทั้งลูกออกมาได้คนที่ทำร้ายแม่ซึ่งแม่เนี่ยอายุ49แล้วนะคะคนที่ทำร้ายก็คือแฟนใหม่ของแม่ซึ่งอายุแค่30เวลาเสพยาบ้าเข้าไปเนี่ยจะหลอนยาแล้วจะคิดว่าตัวแม่เด็กเนี่ยแอบไปคุยกับผู้ชายคนอื่นก็เลยขังเอาไว้แล้วก็ทำร้ายร่างกายมา2 คืนติดต่อกันค่ะตัวแม่เด็กเนี่ยบอกจริงๆพยายามจะเลิกจากแฟนหนุ่มคนนี้หลายครั้งแล้วแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเพราะว่าอยู่กับเธอสบายไงไม่ต้องทำงานเอาเงินเธอไปซื้อยาบ้ามาเสพพอเสพแล้วก็หลอนโดนตลอดเมื่อต้นมกราเพิ่งโดนจับโดนไปแล้วครั้งหนึ่งติดคุกเดือนเดียวพ้นโทษออกมาก็มาอยู่กับเธอแล้วก็มาทำร้ายเธออีกค่ะเป็นไปได้ยังไงจนกระทั่ง12-13กุมภาเนี่ยเตะเข้าที่หัวเตะเข้าที่หน้าขังเธอเอาไว้ในห้องลูกชายของเธอที่จริงฝากยายข้างห้องเลี้ยงเนี่ยมาเคาะประตูเรียกแม่เธอก็เลยบอกลูกไปว่าแม่ไม่สบายโทรตามหมอให้แม่ทีนึกว่าเด็กจะโทร1669เอาหมอมาช่วยแม่แต่ปรากฏว่าเด็กโทร191ค่ะมันเพิ่งจะเริ่มหนักเมื่อประมาณตุลาปีที่แล้วมันก็ไปอยู่บ้านแม่พักนึงก็กลับมาอีกไอ้เราก็เห็นมันอาการยังเหมือนเดิมก็เลยมาหาปปส.ไงปปส.เขาก็เอาไปขังแต่ว่าข้อหาเทมันขังแป๊บเดียวเดือนเดียวมันก็ออกมาอีกกลับมาก็มาเสพเหมือนเดิมไม่เลิกคือจริงเราอ่ะแบบไม่ไหวตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่มันไม่ยอมไปมันมีที่อยู่ที่ดินแบบสบายแล้วมันไม่ยอมไปมันไม่เคยทำงานก็พอนี่แหละก็ทีละ100-200มันก็ต้องให้ไม่ให้ก็อย่างที่ว่าแหละไม่ให้ก็โดนซ้อมใช่ให้ก็โดนไม่ให้ก็โดนนั่นแหละส่วนนายสุเทพตามความคาดหมายท่านผู้ชมเมายาอยู่เลยบอกเหตุที่ทำร้ายเพราะจับได้ว่าไปคุยกับชายอื่นนักข่าวถามว่าขังเขาไว้ในห้องแล้วอยู่กันแค่2 คนกับสุเทพโทรศัพท์มือถือก็ยึดของเข้าไปเขาจะแอบคุยกับชายอื่นได้ยังไงสุเทพตอบว่าได้ยินเสียงกระซิบได้ยินเสียงกระซิบของผู้ชายในห้องอยู่ข้างหูตลอดเวลาก็เลยเชื่อเลยว่าแฟนเนี่ยคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยกันแต่คือว่าผมไม่ให้เขาออกไปขายของเฉยห่วงเขามากเลยไงผมรักเขามากไงห่วงเขามากแต่ไม่รู้ว่าเขารักผมแค่ไหนผมก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้ขังอ่ะก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่มันก็ทะเลาะมานานแล้วเหมือนกันไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเล่นมันก็มีส่วนเล่นนะแต่ว่ามันใช่มันก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะยาเสพติดก็คือว่าจบกันแล้วอ่ะเลิกลากันเลยตอนนี้ไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกันอีกต่อไปแล้วปล่อยให้เขาสบายใจมือผมก็ยังไม่หายผมก็แทบตายเหมือนกันโดนทำร้ายมาผมไม่เคยมีคู่อริไม่เคยหาเรื่องใครแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมถึงโดนทำร้ายนั่นร้อนหนักเลยยาบ้าครับท่านผู้ชมหนักหนาสาหัส